องจะเชียร์ใครบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วพวกคุณจะเชียร์ใครบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วพวกเราจะเป็นใครบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกาตาสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วพวกเราจะเชียร์ใครบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วพวกคุณจะเชียร์ใครบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วพวกเราจะเป็นใครบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกาตาสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งชื่อไหนกูขี่บิ๊กไบค์ไปกันเป็นร้อยแล้วบัสรถทัวร์ตามมาอีกเป็นกองร้อยทีมพวกกูเนี่ยรุ่นใหญ่ไม่ใช่ทีมของเด็กน้อยลองคิดดูให้ดีดีก็ทีมเห็นน่ะมันยังน้อย2ปีพวกกูซิลไป6แชมป์ทั่วไทยตั้งรู้ดีไม่มีหน้าไหนนั่นมันล้มแชมป์กองหน้าแต่ละคนไม่ไหวสักมันยากที่จะหาตัวจริงมาไล่จับเยี่ยกองเชียร์นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยลุยจะปีกแต่จะปีกควรจะหาใครมาเทียบอีกก็พวกกูสกาวแต่ทำไมต้องหลบหลีกอะไรก็กูอะไรก็กูจะเอายังไงกับพวกกูอีกสายพ่อของพวกกูกำลังจะฟาดลงไปที่คอมันรุนแรงหนักน่วงยิ่งกว่าขวานของเทพพอถ้าพวกที่ใจไม่ถึงขอร้องอย่าเกะกะว่าที่พวกกูรวมตัวไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะเพื่อชัยชนะแล้วพวกเราจะเชียร์ใครยอมอยู่ในเต็มแล้วพวกคุณจะเชียร์ใครเรามาจากรังสิตค่ะได้มีโอกาสได้มาที่สนามเพราะว่าเห็นในเพจว่าจะมาเตะที่มอเกษตรค่ะก็เลยมาค่ะค่ะแล้วก็ค่อนข้างไกลด้วยเนาะใช่ค่ะก็เลยมาก็คิดว่าน่าจะชนะแน่นอนแล้วค่ะเล็กแรกมันอาจจะไม่ค่อยดีเนาะอาจจะมีข่าวอะไรบ้างก็อยากให้กู12ทุกคนนะคะก็อยู่ข้างๆกันจะแพ้หรือว่าจะชนะเราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะเราจะไม่ทิ้งกันค่ะคิดว่าที่ผ่านมาสโมสรแล้วก็ตัวนักกีฬาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าแฟนคลับก็ยังอยู่ข้างกันต่อไปใช่แล้วก็อยากให้ลุงเนวินก็สู้ๆนะคะยังไงเราก็ไม่ทิ้งลุงอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะอยู่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยค่ะแต่ว่าเชียร์บุรีรัมย์มานานมากแล้วก็เคยไปดูที่บุรีรัมย์ไปทุกปีค่ะลูกชายก็รักมากวันนี้ชนะเนาะชนะวันถ้วยเรามาแน่นอนค่ะอยากเห็นเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้เล่นให้เต็มที่ถึงจะเป็นตัวสำรองตัวจริงก็ยิ่งเป็นตัวสำรองก็ยิ่งดีครับก็จะได้โชว์ให้เห็นว่ามีศักยภาพครับแล้วก็ได้เบียดเป็นตัวจริงได้ด้วยครับก็ท่านประธานก็ท่านก็เหนื่อยแล้วนะคะทุกคนก็ช่วยกันเป็นกำลังใจนี่ตอนแรกก็พอแพ้บ่อยก็จะแบบรู้สึกแบบเสียใจมากบางทีไม่ลุกไม่ดูเลยเดินหนีไปเลยไม่กล้านั่งดูจนจบแมตช์นะคะแต่ก็ค่อยๆทำใจก็โอเคเราก็ค่อยๆปรับกันไปท่านประธานก็เหนื่อยท่านก็ทำเหมือนท่านเต็มที่แล้วท่านก็คงอยากให้สโมสรท่านแบบได้แชมป์ไปเหมือนที่เราเคยมาได้จากทุกปีอะค่ะขอให้ท่านสู้ๆป้าต่ายด้วยค่ะสู้ต่อไปครับก็ถึงฤดูกาลนี้จะไม่ดีแต่ก็จะตามเชียร์ต่อไปเรื่อยๆครับผมทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะแต่เป็นคนบุรีรัมย์ค่ะโอ้ยถ้าเป็นแมตช์ในกรุงเทพแล้วก็ใกล้ๆปริมณฑลเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่แบบนัดกันน้องๆนัดกันไปเชียร์อยู่แล้วค่ะจะไม่พลาดเลิกงานเร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องๆส่วนหนึ่งก็ลางานครึ่งวันเพื่อแมตช์นี้โดยเฉพาะค่ะคิดว่าวันนี้ก็คงจะเห็นการยิงประตูคิดว่าเยอะอะค่ะเพราะว่าฟอร์มกำลังเข้าที่จากแมตช์ที่แล้วนะคะหลายๆตัวเลยก็แบบเล่นดีขึ้นมามากๆก็คิดว่าวันนี้นักเตะเราคงจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าได้ลงทีมร่วมกันก็คงจะเห็นประตูที่หลากหลายแล้วก็คิดว่ายังไงวันนี้ก็ชนะแน่ๆค่ะก็สู้ๆนะคะแฟนบอลเนี่ยพร้อมเป็นกำลังใจให้นักบอลแล้วก็ให้สโมสรอยู่แล้วไม่ว่าผลงานจะเสมอจะแพ้หรือชนะเราก็ยังอยู่ข้างนักเตะอยู่ข้างสโมสรเสมอก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ทำให้เต็มที่ส่วนผลจะเป็นยังไงเรารับได้อยู่แล้วค่ะWe love football!
มือกันไว้ทุกแรงศรัทธาเรารวมพลังให้กู้คว้าชัยมั่นใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันมั่นใจพวกเราเอาไว้เราจะเดินไปด้วยกันบุรีรัมย์ใจเข้าไว้ด้วยกันมารวมพลังให้เราคว้า